รับเข้าสู่ช่วงคุยหนังวันนี้กับหนังสารคดีเรื่องอย่าง At Heart เรื่องราวของกลุ่มนักร้องวงคอรัสที่แม้อายุรวมกันจะเกินหลักร้อยแต่หัวใจยังวัยรุ่นอยู่คุณพิภพธงชัยและอาจารย์สกุลบุญยทัศน์จะสะท้อนมุมมองต่อสารคดีเรื่องนี้อย่างไรห้ามพลาดค่ะยังแอดฮาร์ดหนังสารคดีที่ตามติดชีวิตของนักร้องวงคอรัสกลุ่มหนึ่งที่มีอายุเฉลี่ยถึง81ปีและก็ยังเป็นชื่อของคณะนักร้องประสานเสียงสูงอายุจากนอร์ทแฮมป์ตันรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประกอบไปด้วยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรวมกันราว24ชีวิตและทุกคนในวงก็ต้องต่อสู้กับปัญหาสุขภาพของตัวเองเพื่อที่จะได้มาร้องเพลงร่วมกันซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้ร้องเพลงเก่าๆอย่างเพลงคลาสสิกเพลงสวดมนต์ในโบสถ์หรือเพลงประกอบละครเพลงในยุคก่อนแต่กลับนำเพลงร็อกพังและ R&B มาร้องใหม่ในรูปแบบของตัวเองค่ะและในสารคดีเรื่องนี้ก็ได้ไปถ่ายทำการฝึกซ้อมเพื่อที่จะแสดงในคอนเสิร์ตใหญ่ที่รัฐบ้านเกิดของพวกเขาซึ่งเหล่านักร้องหัวใจหนุ่มสาวกลุ่มนี้มีเวลาเพียง6สัปดาห์ในการฝึกซ้อมเพลงใหม่ๆที่พวกเขายังไม่เคยได้ยินเลยถึง7เพลงค่ะและในระยะเวลาการฝึกซ้อมเกือบ2เดือนที่พวกเขาจะเปิดการแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ต่อหน้าผู้ชมนับพันนั้นพวกเขาต้องพบเจออุปสรรคอะไรกันบ้างโปรดติดตามค่ะอย่าง At Heart อย่าง At Heart หัวใจหนุ่มเขาเริ่มต้นด้วย Never to Want to Lockหมายว่าไงชาวร็อกเกอร์ร็อกเกอร์ทั้งหลายก็จะบอกว่าเราไม่แก่เกินดนตรีประเภทนี้นะครับดนตรีประเภทนี้เล่าร้อนรวดเร็วและรุนแรงสมัยก่อนเราก็เริ่มต้นด้วยเพลงร็อกเยอะนะครับในยุคอย่างที่บอกว่ายุค50เป็นต้นมา1950เป็นต้นมาในร็อกนั่นทั้งหมดนะครับในหนังเรื่องนี้ก็เป็นการอย่างยังแอทาร์เป็นชื่อของคณะนักร้องประสานเสียงคอรัสเนี่ยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ร้องเพลงคลาสสิกแบบสมัยก่อนแล้วเพลงรุ่นเก่าแบบสมัยดั้งเดิมแล้วแต่ว่าก็ต้องมีภาระในหนังนี่ที่จะต้องร้องเพลง7เพลงร้องเพลง7เพลงใน6สัปดาห์มันค่อนหนักนะครับมันก็นั่นเพื่อจะเอาไปโชว์ที่บ้านเกิดก็เป็นภาระของคนที่อายุตั้งแต่81ถึง92วงนี้อายุโอ้โหเยอะนะครับ81ถึง92นี่เป็นเรื่องจริงหนังเจตนาให้เป็นอย่างนั้นนะครับหนังเจตนาให้เป็นเรื่องจริงครับ81ถึง92แต่ละคนก็ร่างกายไม่ค่อยดีแล้วนะครับร่างกายไม่ค่อยดีโรคภัยก็มีเป็นวัยรุ่นตั้งแต่เริ่มเพลงร็อกใช่ไหมครับใช่ครับแล้วตอนนี้แก่แล้วใช่แก่แล้วต้องมาเจออยากจะซ้อมเพลง เล่นเพลงครับเพื่อกลับไปเล่นที่บ้านเกิดครับต้องมาเจอเพลงแบบโคเพลงโซนิกยูธเลยมันเป็นเพลงรุ่นใหม่ก็มันเป็นนัยยะอย่างนึงนะครับว่าดนตรีมันไม่เคยมีการเวลามันไม่เคยสายไปมันไม่เคยเก่าไปไม่ปีอะไรและชีวิตมนุษย์จะฟื้นขึ้นมาได้นี่ก็เพราะว่าโครงสร้างของความรู้สึกที่มีต่อดนตรีซึ่งมันมีตามยุคตามสมัยนะครับในสมัยเราจะดูหนังเรื่องนี้ได้ง่ายครับคนรุ่นเราเนี่ยจะพบว่าเราเติบโตมากับเรื่องนี้นะฮะครับเพลงสากลมากแม้กระทั่งมาถึงยุคโคเพลอะไรต่างๆแล้วนี่เราก็ยังพอจะมองออกนะครับบุคคลกลุ่มนี้เป็นคนที่มีอายุมากแล้วในสังคมจริงๆก็จะบอกว่าคนแก่เนี่ย มันไม่มีค่าเคยมีหนังของพี่น้องโคเฮนที่พูดถึง No Country for Old Men คือหมายถึงว่าคนแก่ไม่มีพื้นที่แล้วไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ว่านี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาก็รวมตัวกันได้แล้วก็ถึงแม้ว่าจะร้องเพลงที่ไม่สมสมัยตัวเองร่างกายที่อ่อนราแต่มาร้องเพลงร็อกที่รวดเร็วนะครับร้อง Rhythm and Blues ร้องโซลของเจมส์มาวเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายมันคนรุ่นนี้เขาเติบโตเพลงยุคไหนครับเมื่อกี้อาจารย์ประบอกมาร้องเพลงอีกมาร้องเพลงยุคใหม่ครับยุคใหม่เขาต้องอยู่กับเพลงคลาสสิกไอ้กลุ่มพวกเขาเนี่ยผมมาถึงวัยขนาดยุค80ที่เพลงพวกนี้กำลังฮิตอย่าง Fix You อย่าง Coldplay เนี่ยเขาอายุมากแล้วพวกเขาอายุมากแล้วครับแต่หนังจะบอกว่ามันเป็นมุมมองหนึ่งที่จะทำให้คนในโลกทั่วไปหรือคนหนุ่มสาวเนี่ยมองผู้ใหญ่อย่างเข้าใจมองคนแก่อย่างเข้าใจนะครับคนแก่นี่อายุมากก็จริงช้ากายร่างนี่ช้ามากร่างกายการเคลื่อนไหวแต่สมองยังคงเคลื่อนไหวอยู่เสมออันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับร่างกายจะเจ็บป่วยยังไงก็ตามแต่หัวใจยังทำงาน If you say that you'll be mine I'll be yours to the end of time But you've got to let me know Should I stay or should I go Should I stay or should I go เป็นเพลงพังร็อกใช่ไหมครับฉันว่าก็คงอย่างนั้นแหละ
คุณเคยได้ยินมาก่อนไหม Chorus, please, please, please. You're happy when I'm on my knees. One day's fair, the other's black. So if you want me off your back, then you gotta let me know. Should I stay or should I go?ถูกโฆษณาในฐานะคนแก่ทำตัวซ่าวงคอรัสหัวใจหนุ่มสาวไม่เหมือนวงใดด้วยอายุเฉลี่ย80ปีการนำเพลงของ Outkast Radiohead Jimi Hendrix และ The Clash มาร้องทำให้ได้รับความวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยมจากทั่วโลกคุณลองนึกถึงเพลงของคนอื่นๆที่พวกคุณร้องสิครับ That you guys sing The Beatles เราร้องเพลงพวกเขา Rolling Stonesพวกเขาก็มีอิทธิพลและก็อีกวงเร็วๆนี้ก็ Crash ผมได้ดูวงคอรัสครั้งแรกที่ลอนดอนปีก่อนและหลงเสน่ห์ทันทีตอนนี้ผมมาอเมริกาเพื่อถ่ายทำเกี่ยวกับพวกเขา7สัปดาห์ช่วงวงเตรียมตัวสำหรับทัวร์ครั้งใหม่จากการนี้ผมได้ปู่ย่าตายายเพิ่มขึ้นอีก24คนเว้นแต่ว่าพวกเขาไม่เหมือนปู่ย่าตายายที่ผมเคยเจอShould I stay or should I go? ขอบคุณมันสะท้อนให้เห็นว่าไอ้คนที่เอากลุ่มคนเนี่ย24คนเนี่ย2โหลเนี่ยนะครับมารวมกันเป็นคอรัสคอรัสมันคือการประสานครับจริงๆมันคือกุศโลบายอันหนึ่งว่าถ้าเราซ้อมเพลงประสานใครเคยผ่านคอรัสมาก็รู้ว่ามันมีเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำมันมีจังหวะอะไรต่างๆที่จะมีคนควบคุมมีคนสอดแทรกเสียง1เสียง2อะไรต่างๆมากมายนะครับในภาวะพวกนี้มันยากอยู่แล้วสำหรับคนที่ต่างคนต่างจะปล่อยเสียงออกมาแล้วก็ให้มาประสานกันด้วยไม่ใช่เมโลดี้เดียวกันนะครับมันต้องประสานกันหลายส่วนใช่ไหมครับใช้ให้เสียงนี่มันหุ้มให้เพลงนี่มีน้ำหนักขึ้นถ้าไม่มีใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีทางเลยครับแต่ในภาวะของคนแก่ขนาดนี้เราเรียกแรงก็ไม่ค่อยจะมีแล้วครับเสียงสังเกตว่าเขาจะทำก็เรียกครับเขาจะ เปล่งเสียงออกมาเนี่ยมันยากแสนยากกว่าจะให้เสียงมันไปสุดได้นะครับอันนี้ก็ทางทฤษฎีการละครก็จะต้องมาโหเวลาจะแสดงทีก็ต้องมาโอ้โหต้องทำเสียงกันมาซ้อมกันมากที่จะปล่อยเสียงฟิตกันปอดหัวใจใช่ครับคนพวกนี้ก็เป็นทั้งหมอเป็นครูเป็นคนที่ทำงานเป็นผู้บริหารมาก่อนเป็นคนทำอาหารเป็นอะไรต่างไม่ใช่พวกคาราโอเกะนะไม่ใช่ครับคนแก่บ้านเราได้แค่คาราโอเกะไม่ต้องออกแรงแต่พวกนี้ต้องออกแรงครับมันต้องเต้นมันต้องมีอะไรหลายอย่างนะครับมันต้องตามจังหวะของร็อกแต่คนที่ควบคุมเขาเนี่ยผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็รู้ว่าความหวัง ที่จะทำให้คนเหล่านี้ได้สร้างอะไรที่มีคุณค่าต่อการมีชีวิตอยู่เนี่ยแน่นอนต่อการมีชีวิตอยู่กันว่าชีวิตมีคุณค่าขนาดไหนอาจารย์จะเห็นว่าบางคนป่วยไม่ไหวแล้วนะครับแต่หน้าที่มันต้องทำยังไงได้แล้วครับเหนื่อยก็เหนื่อยนะครับคนแก่อายุ92ที่เป็นผู้หญิงก็ต้องพยายามที่จะต้องทำให้ได้ในภาวะแบบนี้นะครับตรงนี้ต่างหากที่ทำให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์นี่มันเกิดบทเพลงนี่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เรามันยอมรับซึ่งกันและอย่างอิ่มเอมนะครับและเข้าถึงกันได้ดูฉากในคุกอะครับที่ไปซ้อมร้องแล้วก็ทุกคนพอใจนะครับที่อันนี้มันเป็นเรื่องนึงที่ในภาวะหนึ่งที่เราจะมองเห็นว่าโหดนตรีนี่มันสร้างโลกได้จริงๆดนตรีมันเป็นมิตรภาพดนตรีมันสามารถทำให้คนนั้นเคลื่อนไหวได้จริงๆนะครับเขาไม่ได้เป็นคนแก่อีกแล้วไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเขา81หรือ92หรือคิดไม่ถึงว่าโอ้ยคนพวกนี้มาทำอะไรแบบนี้เพลงแรกในกำหนดการซ้อมคือ Fix You ไม่มีใครรู้ว่าทำไมแต่บ๊อบเซลวินี่ไม่ได้มาซ้อมกับวงเมื่อวานนี้วันนี้เขากลับมาแต่ผมสะดุดใจที่เขาดูอ่อนแอมากจากที่ได้เจอเขาเมื่อ5วันก่อนนี้ผมไม่รู้อะไรไม่น่าดูกว่ากันนะคุณนั่งลงหรือสแตนยืนขึ้นNot what you need. Long at all. Try your best, but you don't succeed. When you get tired, tired, but you can't sleep. Strike the river, and it hurts. Yeah, but.
ทีนะฟังดูเยี่ยมผมชอบผมชอบนะคุณเซอร์ไพรส์สวยคุณขึ้นสูงอีกหน่อยได้ไหมสูงนิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะได้วางวนอย่างเงี้ยผมปล่อยจ่าไปด้วยไหมเหรอไม่ไหวโอเคไม่เป็นไรไปแล้วบ๊อบบี้มันยอดเยี่ยมมากจริงเหรอมันฟังดูเยี่ยมมากคุณทำได้สมบูรณ์แบบที่สุดเลยบ๊อบเยี่ยมจริงๆโอ้โอเคหลังจากนั้นเราถึงรู้ว่าเมื่อวานบ๊อบต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเจ็บหน้าอกบ่ายวันนี้ลูกชายเขาขอร้องให้พักผ่อนอยู่บ้านแต่บ๊อบยืนยันที่จะมาซ้อมบ๊อบวันนี้ทำไมคุณถึงมาทำไมผมถึงมาเหรอใช่ผมกลัวว่าถ้าผมขาดซ้อมอีกครั้งบ๊อบจะหาคนอื่นมาแทนที่ผมยังไง เขาเคยทำแบบนี้มาก่อนแต่จริงๆแล้วที่ผมมาเพราะผมรักสิ่งนี้ในสังคมที่เราไม่ให้ค่าต่อกันและกันเนี่ยหรือโดยมองคุณค่าของคนแก่ว่าไม่ควรจะมายุ่งกับไอ้สิ่งเหล่านี้นี่มันเป็นรุ่นของรุ่นวัยรุ่นเลยนะครับมันเป็นยุคสมัยหนึ่งข้ามยุคหรือย้อนกลับมาสู่ยุคหรือเข้าไปสู่ยุคสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเนี่ยมันเป็นทัศนะที่ผิดแล้วในปัจจุบันผมว่าอย่างนั้นนะครับหนังนี่ต้องการไม่ใช่แค่วงนี้ชื่อยังแอทาร์ตแต่จริงๆเขาต้องการให้เห็นว่ามนุษย์เราต้องฟอร์เวอร์ยังครับอาจารย์ต้องหนุ่มเสมอนี่เป็นเรื่องสำคัญมากฟอร์เวอร์ยังในคำนี้สำคัญมากนะครับพวกเราที่ต้องบอกว่าเราต้องฟอร์เวอร์ยังไม่มีทางที่จะคิดว่าเราแก่อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าคนรุ่นผมกับอาจารย์นี่ผ่านกระบวนการอย่างนี้มาผ่านกระบวนการอย่างนี้ก่อนหน้าเราก็ไม่ผ่านนะครับอาจารย์ก่อนหน้าเราก็โอ้มันช้าเหลือเกินกายช้าใจช้าสมองช้าแล้วก็ถูกบังคับอีกต่างหากบังคับไกลๆด้วยจารีตประเพณีว่าคุณอย่าไปนั่นนะมันไม่ใช่วัยของคุณแล้วผมถามหน่อยอาจารย์ครับหนังเรื่องนี้จำเป็นต้องดูไหมหนังจำเป็นต้องดูครับเพราะเราจะเข้าใจคนในทุกวัยได้ชัดเจนชัดเจนนะครับออสการ์เคยให้รางวัลหนังที่บอกว่าไม่มีพื้นที่สำหรับคนแก่อีกแล้วเนี่ยมันเจ็บปวดมากนะครับอาจารย์คนรุ่นเราจะมาร้องเพลงแบบนี้ได้ไหมผมก็คิดผมว่ามันได้ครับอาจารย์ทุกคนมีความสามารถทั้งนั้นนะครับและที่จะสามารถที่จะกระทำได้แต่คนแก่มักจะถูกบอกว่าคุณไม่สามารถทำได้แล้วไม่ใช่คุณไม่มีความสามารถนะครับคุณไม่สามารถที่จะกระทำในสิ่งที่คุณสามารถทำได้อีกต่อไปแล้ว เป็นเรื่องเศร้ามากนะครับบางคนก็บอกโอ้ยผู้ใหญ่ตัดจริตหรือเปล่าคนแก่ตัดจริตที่จะกลายเป็นหนุ่มหรือเปล่าซึ่งก็ไม่ใช่อีกอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับ forever young เป็นสิ่งที่โลกกำลังเติบโตปัจจุบันนี้เราเริ่มมองเห็นตรงนี้นะครับในขณะที่กระแสโลกกลัวว่าสังคมจะเป็นสังคมคนแก่แต่ในขณะเดียวกันครับคนแก่ในกลุ่มนึงก็เริ่มจะมองเห็นอาจารย์จะเห็นว่าการที่รวมกลุ่มกันเป็นชมรมโน้นชมรมนี้นั่งคุยกันอะไรต่างๆนะครับมองโลกแบบในแง่งามไปเที่ยวด้วยกันอะไรต่างๆมันไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวเดียวแต่เป็นการท่องเที่ยวในระบบชีวิตเลยหรือการรวมกลุ่มกันร้องเพลงแบบนี้มีมากมายนะครับถามว่าในหนังเรื่องนี้ผู้ใหญ่เหล่านี้ต้องการอะไรคนแก่เหล่านี้ต้องการอะไรมันต้องการบทพิสูจน์อะไรบางอย่างหรือเปล่าครับ May you build a ladder to the stars and climb on every rung May you stay foreverSwift. May you build a strong foundation when the winds of changes shift. May your heart always be joyous and your song always be sung. May you stay.Thank you.
ยบเยี่ยมเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมผมสังเกตอย่างนึงนะอาจารย์ครับคนแก่ฝรั่งเนี่ยนะครับมันดูกระฉับกระฉับกระเฉงนั่นสิครับเพราะใจเขาเป็นแบบนั้นนะครับเพราะบ้านเราไม่มีคำว่ายังแท้หรือเปล่าอาจารย์เราก็ไม่มีคำของอนาคตนะครับเป็นความคิดมาเราพยายามเรียกร้องคนแก่ให้ไปเข้าวัดนั่นมากเกินไปหรือเปล่านั่นสิครับขนาดที่จะควรจะเรียกร้องคนแก่ให้มาทำกิจกรรมครับทำกิจกรรมต่างๆที่มาทำให้ชีวิตมีชีวิตชีวาใช่ครับใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้ใช่ไหมครับอาจารย์สินค้าก็ต้องรีแบรนด์เครื่องจักรกลทั้งหลายก็ต้องรีเฟชมันทั้งนั้นชีวิตเนี่ยไม่เคยรีไลฟ์เลยนะนั่นหนังเรื่องนี้มันจะบอกอันนี้ป่ะมันจะบอกถึงการรีไลฟ์เนี่ยแหละครับหมายถึงว่าทำให้มันเกิดมีชีวิตใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้หนังสือที่ใช้คำว่ารีไลฟ์เนี่ยออกมาเยอะมากนะครับอาจารย์ชีวิตคุณไม่ควรจะจมไปหายไปและไร้ค่าไปในที่สุดแต่คุณต้องรีไลฟ์เสมอมนุษย์เราไม่ได้ถูกเล่นบทบาทชีวิตตามบทของการละครที่กำหนดว่าให้แก่ต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ดูมายาคติในการละครถ้าวัยขนาดเรา60กว่าต้องทำเสียงเป็นคนแก่เราสองคนยังเสียงไม่แก่ผมยืนยัน ผมยืนยันอย่างนั้นว่าเรายังไม่ใช่เสียงคนแก่ใช่ไหมครับถ้าได้ห้าสิบหกสิบเอาแล้วครับเสียงจะต้องเป็นเสียงเป็นคนแก่และทำเป็นคนแก่เหมือนการพากย์หนังอันนี้ไม่ใช่ครับวิธีพวกนี้แหละจะทำให้การมองโลกนั้นชัดเจนขึ้นนะครับการรีไลฟ์จะถูกนำมาพูดถึงกันมากเพราะนั้นปรัชญาเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญในทางโครงสร้างของวิถีของหลังสมัยใหม่พูดถึงการรีไลฟ์นะครับคือหมายเอาชีวิตเนี่ยมาย้อนซ้ำอีกครั้งหนึ่งเราให้เห็นว่าเฮ้ยคุณค่าแบบนี้จะมีก็นี่คือครับหนังที่อยากจะตอบครับคำถามของสังคมที่กำลังนำไปสู่สังคมครับคนมีอายุมากขึ้นครับเรากลัวอย่างเดียวนะครับว่าสังคมวัยชราจะสร้างแต่ปัญหาแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยคนรุ่นเก่ายังไงก็ตามปัจจุบันนี้ต้องได้รับการเรียนรู้แบบนี้ต้องได้รับการปลูกฝังแบบนี้บ้างไม่ใช่ให้เขาก้าวไปสู่ความเป็นสังคมคนแก่ด้วยความเป็นคนแก่แบบมืดมนเลยนี่ก็จบเหมือนกันครับนี่ก็ต้องฝากคนหนุ่มสาวเอาไว้ละครับตัวเลขคงเป็นบทสรุปสั้นๆแต่เหมาะสมที่สุดสำหรับหนังสารคดีชิ้นเยี่ยมเรื่องอย่างแอทฮาร์ทที่บอกกับเราว่าการใช้ชีวิตให้มีคุณค่านั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทุกวัยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ค่ะสำหรับรายการสะพานสายรุ้งวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ